เบลเรื่องแรกอมก่อนนะอ่ะวันทองก่อนสิมาเปิดเลยมั้ยแม่ดีค่ะก็ตอนนี้ก็ออนไดวีที่2นะคะฟีดแบคค่อนข้างดีคือแบบทุกคนก็เหมือนมีฟีดแบคกลับเข้ามาหาใหม่เยอะค่ะคนชมว่าสุดโต่งมากเลยนะคะฉากตบเอ่ยอะไรเอ่ยใช่มีหลายฉากที่แบบคนอาจจะเซอร์ไพรส์อะไรเงี้ยคิดว่าแบบวันทองอาจจะแบบเป็นเมียหลวงที่แบบว่ายอมหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ไม่จ้าคือเมียอีกคนเข้ามาก็คือทีใช่ก็เป็นเมียหลวงแบบเวอร์ชันที่แบบว่าสู้คนอะไรเงี้ยค่ะดีใจใหม่ก็รู้สึกแบบหายเหนื่อยเพราะว่าเหมือนเราทำงานกันมานานค่ะกับเรื่องนี้แล้วก็ทุกคนเต็มที่มากนักแสดงทุกคนเลยอย่างเห็นอย่างแบบพี่ป้องเองพี่ชาคิดอะไรเงี้ยเขาก็ทุ่มใส่เอฟเฟกต์กันวันละหลายชั่วโมงอะไรเงี้ยพอมันฟีดแบคดีกลับเข้ามาเราก็แบบรู้สึกชื่นใจหายเหนื่อยที่ทำไปแล้วแบบแฮปปี้แล้วอะไรเงี้ยค่ะคนชมแม่วันทองแบบเวอร์ชันนี้สวยทะลุจอเลยนะคะรู้สึกไหมคะรู้สึกรับหมดรับค่ะก็รู้สึกดีใจค่ะที่คนชอบแล้วก็ชมมาโอ้โหร้องไห้ก็สวยทำยังไงต้องสวยขนาดนั้นฮะร้องไห้ก็สวยก็เออขอบคุณมากค่ะก็บทดีค่ะบทดีอินง่ายอินเป็นคนอินอะไรง่ายใช่ติดใจพิเรียดไปเลยไหมครับมาจ๋าติดใจแต่ให้ดาเดี๋ยวดาวิจะแวะไปปัจจุบันแป๊บนึงเดี๋ยวเราค่อยกลับมาพีเรียดใหม่ใช่เดี๋ยวเลื่อนต่อไปเป็นปัจจุบันแล้วค่ะเป็นยุคเราแล้วเป็นวัยรุ่นยุคเราเป็นรุ่นดีแล้วยุคเราขอบคุณนะคะดีใจที่แบบคนแบบว่ากดติดตามกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะดีใจมากขอบคุณค่ะแล้วถ่ายรูปสวยๆให้ทุกคนดูจะด้วยว่าเอวหนูเล็กขึ้นไหมคะใหญ่สู้พี่แจ็คกี้ไม่ได้อ่ะเพราะแหละผมบอกว่ายอดเราจะพุ่งตอนที่แบบว่าถ้าเราแบบว่ามีแผ่นรังใช่ใช่หรือว่าเสื้อแบบว่าเสื้อแมวมาใส่อย่างเงี้ยเสื้ออะไรนะเสื้อแมวนี่เป็นเสื้อหมาใช่เสื้อหมาคนเสื้อหมาจะพูดจะเสื้อแมวแมวแล้วมันดูน่ารักแมวเอาเสื้อเด็กมาใส่เสื้อแบบโหดๆจริงมันตามนั้นไหมคะยอดฟอลโล่ขนาดนั้นไหมคะไม่รู้ว่ายอดเพิ่มตอนนั้นหรือเปล่าแต่ว่ายอดไลค์แน่นอนใช่ใช่ใช่ทุกคนจะแบบว่าแต่ละตลอดสังเกตรูปตัวเองใช่ไหมคะที่เวลาลงรูปแบบนี้ก็มันจะมีเกิดการสังเกตพอแบบมีแบบร้านไลฟ์อย่างเงี้ยก็จะเริ่มดูแล้วว่ารูปอะไรที่ได้ก็จะแบบไปทะเลทั้งนั้นเลยอะไรเงี้ยยิ่งอยู่บนเรือยิ่งแบบพุ่งใช่ไหมใช่ใช่เป็นเพราะอากาศมันร้อนด้วยหรือเปล่าเพราะเสื้อมันเลยหดขึ้นมาอีมุมมองดีตรงเรือน่าจะใช่เสื้อมันหดขึ้นไปเรื่อยๆอุ้ยทำไมต้องโชว์เอวเสื้อหดจริงๆเรามีเสื้อแมวเยอะมั้ยไม่ใช่เสื้อแมวเสื้อแมวเสื้อเด็กอย่างเงี้ยเยอะมั้ยส่วนใหญ่เลยอ่ะเสื้อหดหมดเลยอ่ะเป็นไซส์นั้นหมดเลยใช่เป็นไซส์นั้นนี่ก็หดเหมือนกันนะเนี่ยหดเนื้อเนี่ยค่ะด้วยความที่เราเป็นคนตัวเล็กใช่ป่ะคะแล้วมันเลยใส่อย่างนั้นแล้วมันดูแบบเห็นก็ทรงองค์เอวอะไรอย่างงี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าก็แล้วแต่บางวันค่ะบางวันก็ไม่ใส่ก็มีเหมือนหมายถึงไม่ใส่เสื้อนะหมายถึงว่าไม่ใส่เสื้อเล็กๆก็ใส่เสื้อตัวใหญ่ๆก็มีอะไรอย่างงี้ผัดกันไปค่ะเดี๋ยวแบบทุกคนจะแบบเบื่ออะไรอย่างงี้หรือว่าอยู่ที่คนถ่ายให้ค่ะที่เต๋อจ้าถ่ายให้แบบยอดกดไลค์เยอะมั้ยพี่เต๋อถ่ายรูปให้บ่อยค่ะแต่แบบรูปส่วนใหญ่ไปก็จะมีแบบมีเพื่อนๆพี่ๆถ่ายให้ด้วยใช่พี่เต๋อว่ามั้ยคะเสื้อแมวบ่อยไม่ว่าเลยไม่ว่าเลยโอ้ใช่ไม่ว่าเลยอ่ะดีไหมดีดีค่ะดีเหมือนว่าตอนนี้แบบยอดเราเป็นอันดับหนึ่งของดาราไทยของดาราไทยก่อนอันนี้จะเป็นพี่อ้ำเนาะขอบคุณค่ะคนก็เริ่มมองว่าแบบยอดทั่วโลกของเราแซงหน้าพี่อ้ำไปแล้วอะไรเงี้ยจริงก็คู่พี่กันเบียดเบียนกันก็ดีใจแล้วกันค่ะว่าที่แบบแต่ใหม่ก็ไม่ได้อยากให้ทุกคนไปโฟกัสว่าจะต้องเลขเท่าไหร่จะต้องแบบเยอะน้อยกว่าใครอะไรอย่างเงี้ยมันที่จริงแล้วตรงนั้นน่ะไม่สําคัญมันสําคัญตรงที่ว่าแบบไม่รู้สึกว่าเออมันมีคนรักเราเพิ่มขึ้นเราก็ดีใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะอะไรทําให้เราแบบยอด follow แซงหน้าหรื
เสื้อแมวฉันก็แล้วเข้ามาพี่ว่าเสื้อแมวเสื้อแมวอันนี้ถ้าใส่บ่อยก็เล่นเรตติ้งไปตามเรื่อยๆขอเพิ่มกว่าเดิมไม่ได้แล้วเนี่ยเดี๋ยวถ้าหนูใหม่ใส่แล้วโพสลงไปทุกคนก็จะคอมเมนต์เสื้อแมว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 พี่เต๋อเขามีคอมเมนต์ยังไงบ้างกับเสื้อแมวของเราเนี่ยก็ไม่เป็นไรค่ะพี่ไก่โตเอาใหม่ได้ตอบก็คือไม่ได้ว่าอะไรค่ะก็เหมือนแบบเหมือนพี่ก็จะรู้ว่าใหม่มีลิมิตเท่าไหร่อะไรเงี้ยคือถ้าใหม่ใส่เสื้อตัวเล็กเพราะว่าใหม่อาจจะไม่ได้แบบมีส่วนทรงเอวขนาดนั้นมันเลยดูแบบว่าไม่ได้ไปในทางที่น่าเป็นห่วงไม่ได้ดูเซ็กซี่ใช่แต่เราก็มั่นใจในของมั่นใจมากที่สุดแต่ผมก็ต้องโฟกัสเรื่องความผอมเราเยอะมากใหม่ค่ะใช่อะไรแบบก็จะดูผอมไปหมดแล้วทุกคนก็จะไม่กล้าใส่ตามอะไรอย่างเงี้ยโอ้ทุกคนใส่ไม่ได้ ไม่ใช่ใส่ได้พี่ใส่ได้เรื่องความผอมของเรามันแบบหลายคนก็แบบว่ายังแบบเอ้ยยังมีคอมเมนต์มาว่าแบบใหม่ผอมเกินไปอะไรอย่างเงี้ยเราบอกไม่ได้ก็ใหม่ดูหมดเลยค่ะดูทุกคำคอมเมนต์เลยอะค่ะแล้วเราก็เอามาปรับถ้าช่วงไหนเรารู้สึกว่าเออเราอาจจะแบบดูแบบว่าไม่ดีแล้วนะเราฟังคอมเมนต์นี้ไหมเราก็ค่อยไปปรับเปลี่ยนตัวเองตามอะไรเงี้ยค่ะกินเยอะหน่อยอะไรเงี้ยค่ะอย่างตอนนี้ตัวใหม่มั่นใจในตัวเองมากแค่ไหนกับส่วนทรงต่างๆของเราชอบไม่ชอบตัวเองแล้วหมายถึงว่าชอบแบบที่เราเป็นอะไรเงี้ยคือยังไงก็ได้อะใช่ทำไมไม่ได้เสพติดความผอมอะไรขนาดนั้นใช่ไหมไม่ค่ะคือไม่เคยคิดที่จะลดหรืออะไรอย่างเงี้ยป่ะหรือว่าแบบคือเหมือนพูดแล้วมันน้อยจะทำให้เราแบบกินอะไรไม่ลงอะไรเงี้ยมีไหมไม่มีกินลงกินลง คือเหมือนแบบว่าคือเราอยู่หน้ากล้องแล้วเวลาคืออย่างที่ทุกคนรู้ทุกคนก็จะแบบมันก็จะขยายเราหน่อยเราก็ต้องดูแลตัวเองเพื่อให้คนเห็นเรารู้สึกแบบว่าเห็นแล้วชื่นตาแบบชื่นใจว่าเออเป็นนักแสดงดูดีทั้งในจอและนอกจอนะอะไรเงี้ยค่ะเราก็คือแค่ดูแลตัวเองนิดนึงให้มันพองามยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานใช่ไหมคะแบบส่วนเราเวลาตอนเราไปเช็คตัวสุขภาพต่างๆเนี่ยค่ะน่าจะนะมาตรฐานน่าจะนะเรารู้จักหมูกระทะใช่ไหมมีคนแซวหลายคนสงสัยว่าไส้ใหม่ขดอยู่ตรงไหนหมัดรั่วมันอยู่แถวไหนบ้างอาการอ๋อใช่น้องป่วยน้องป่วยดีขึ้นแล้วค่ะขอบคุณมากเลยก็กินยาไปอาทิตย์นึงค่ะแล้วอาการก็ดีขึ้นด้วยความเป็นอะไรยังไงคะเป็นกรวยไตอักเสบค่ะอั้นปัสสาวะใช่ใช่ค่ะเป็นแบบว่าผลมาจากจ๋าแต่ว่าเป็นอย่างนี้มาบ่อยไหมคะหรือว่าคือน้องเคยเป็นปัสสาวะอักเสบแล้วกรวยไตนี่มันก็คือเป็นแบบเหมือนภาคต่อเชื้อตัวเดียวกันขึ้นไปสูงขึ้นมันก็จะมาปวดบริเวณเนี้ยค่ะซึ่งต้องระวังอะไรไหมคะจ๋าต้องระวังอะไรด้วยต้องระวังคือต้องห้ามอั้นปัสสาวะและดื่มน้ำเยอะๆค่ะเพราะว่าเหมือนแบบพวกเราทำงานกันอย่างเงี้ยไม่ใช่ใหม่อย่างเดียวหรอกแบบพี่ๆทุกคนด้วยก็ต้องระวังตัวแบบดูแลสุขภาพด้วยนะคะเพราะว่าบางทีเราทำงานแล้วเราเพลินอ่ะเราลืมไปเลยลืมเข้าห้องน้ำลืมกินน้ำเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนก็มีสิทธิ์แล้วก็มีโอกาสที่จะเป็นได้เหมือนกันหมดก็ต้องดูแลสุขภาพก็คือปรับตัวใหม่เลยเนาะใช่เหมือนก็ดูแลตัวเองมากขึ้นกว่าเดิมต้องพยายามเตือนตัวเองให้เข้าห้องน้ำบ่อยๆมากขึ้นใช่ใช่อย่างเมื่อกี้สัมภาษณ์เสร็จขอกินน้ำหนึ่งอะไรเงี้ยใช่แล้วตอนนั้นที่ป่วยเป็นตอนนั้นคือไม่ได้ดูแลตัวเองต่อเนื่องหรือว่ายังไงเอาจริงหนูไม่รู้ตัวคืออย่างแพทย์บอกว่าแบบไม่เข้าห้องน้ำหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราก็บอกเราก็ไม่นะแต่พอมองกลับไปตอนถ่ายละครใส่ชุดไทยมันก็เลยเข้าห้องน้ำลำบากเราเลยแบบไม่ค่อยได้ไปเข้าห้องน้ำหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะใช่เหมือนกันเลยคิดว่าอาจจะเกี่ยวกับการทำงานโอเคเนาะขอบคุณค่ะ